Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแครจากสีจันสกินมอยส์ซูเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ต หานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ Complex Problem Solving Skill นะเป็นสกิลเป็นทักษะหนึ่งนะฮะทักษะการแก้ปัญหาที่ต้องบอกว่าคนพูดถึงเยอะนะครับในยุคหลังๆมานี้คุณเคยรู้สึกเบื่อไหมครับว่าเวลาเจอปัญหาบางทีมันแก้ไม่ได้สักทีเคยต้องแก้ปัญหาแบบนานมากทั้งวันอะไรเงี้ยจนไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่มั่นใจว่าวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองจะมีประสิทธิภาพไหมเนี่ยนะฮะชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยในวันหนึ่งเราต้องเจอปัญหามากมายนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่น่าหงุดหงิดใจอย่างเช่นรถติดรถเสียระหว่างทางในวันเที่ยวเร่งรีบนะครับไปจนถึงงานที่พลาดเกินกว่าจะรับมือได้ปัญหาพวกนี้มักจะผุดขึ้นมาจนทำให้เราเหนื่อยใจแล้วก็หงุดหงิดหมดพลังดึงพลังเราไปหมดเลยเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำหรือจะทำให้วันที่ดีๆของเราพังไปเลยก็ได้นะครับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นทักษะหนึ่งที่องค์กรต้องการนะเพราะปัญหาที่มีความซับซ้อนเนี่ยที่ต้องคิดแล้วคิดอีกประชุมหามรุ่งหามค่ำเนี่ยนะระดมสมองกันอย่างหนักหน่วงเนี่ยบางทีวิธีการเดิมๆอาจจะแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เราจึงจำเป็นจะต้องหาวิธีการใหม่ๆมารับมือกับปัญหาแบบนี้นะครับมีพอดแคสต์หนึ่งของ HBI Idea Cast เนี่ยเขาเคยพูดถึงรายงานของ World Economic Forum ว่ามีการคาดการณ์ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ1 ใน 3อุตสาหกรรมทั้งหมดต้องการทักษะหนึ่งที่เราเรียกว่า complex problem solving skill ซึ่งคือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับแล้วเราก็คงเห็นแล้วเราว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆตอนนั้นเนี่ยพอดแคสต์นี้เนี่ยคนเล่าเขาชื่อว่า Corey Phelps นะฮะเป็นอาจารย์ที่ McGill University นะครับเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง Cracked It How to Solve Big Problems and Sell Solutions Like Top Strategy Consultant นะก็คือบอกว่าทำไมคุณจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเหมือนพวกที่ปรึกษาที่เก่งๆที่เป็นแบบ McKinsey หรือว่า BCG หรือว่าเบนอะไรแบบนี้นะฮะอาจารย์เขาก็ได้แชร์ไอเดียในเรื่องของการแก้ปัญหาไว้อย่างน่าสนใจนะครับผมสรุปความให้ประมาณนี้นะฮะCorey Phelpsเนี่ยบอกว่าทุกวันนี้องค์กรมีอะไรที่มันซับซ้อนมากมายคนจำนวนมากจนคิดว่าเราไม่มีเวลาวิเคราะห์ปัญหาลึกๆเพราะว่าเราต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้เราก็ต้องการแก้ไขมันให้เร็วที่สุดด้วยแนวคิดแบบนี้ตรงกับหนังสือ Thinking Fast and Slow ของอาจารย์ Daniel Kahneman ที่เล่าว่าสมองเราถูกเซตให้คิดเร็วๆนะฮะหลายครั้งสมองเรามีข้อมูลนิดเดียวคือเราก็จะนำไอ้ข้อมูลนิดเดียวของเราเนี้ยนะมาประกอบนู่นนี่นะฮะเพื่อหาวิธีที่มันได้ผลกับวิธีคิดของเรานะฮะแล้วทำสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมกับเราสิ่งที่ Thinking Fast and Slow เคยพูดไว้แล้วก็เป็นอะไรที่โด่งดังมากหลายคนก็นำมาใช้กันเนี่ยนะครับคือ System 1 Thinking กับ System 2 Thinkingอธิบายแบบง่ายก็คือว่า System 1 Thinking เนี่ยเป็นระบบที่เอาไว้คิดแบบเร็วมากนะฮะสามารถทำงานได้ด้วยสัญชาตญาณเลยก็ว่าได้เอาไว้แก้ปัญหาเช่นถ้ามีอะไรกระโดดมาจากพุ่มไม้เราจะหลบดีไหมหรือจะสู้กับมันดีส่วน System 2 Thinking เนี่ยจะเป็นการคิดแบบมีระบบคิดไตร่ตรองนะครับปกติเนี่ยเราจะคิดว่าเราใช้ System 2เยอะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราใช้ System 1เยอะกว่าเยอะมากเลยนะครับเหตุผลเพราะว่า System 2เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะแล้วมันเป็นทำงานได้แบบทีละอันช้าก็ช้านะฮะโดยถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเราสมองเราจะออโตเมติกให้ใช้ System 1ไปดีกว่านะครับสิ่งนี้ความจริงข้อนี้เนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า expertise trap expertise trap เนี่ยทำให้เราไม่มองถึงต้นตอของปัญหาเหมือนกับประโยคที่ฝรั่งก็ชอบพูดกันนะบอกว่า if all you have is a hammer everything looks like a nail พูดง่ายๆคือถ้าคุณมีค้อนเนี่ยทุกอย่างก็ดูหน้าตาเหมือนตะปูหมดคุณมีแต่ค้อนทูส่วนคุณมีแต่ค้อนคุณก็อยากทุบมันไปหมดอันนี้คือ expertise trap แล้วถ้าคิดถึงในการทำงานจริงๆเนี่ยเราทำอะไรแบบนี้บ่อยมากเลยคือแบบปัญหามันเข้ามาแล้วเรามีชุดความคิดที่จะใช้แก้ปัญหาอยู่หนึ่งอันแล้วเราก็โยนอันนี้ใส่ทุกปัญหาเลยนะครับคนที่ทำ discounted cash flow DCF เก่งๆนะฮะ DCF นี่เป็นวิธีการหามูลค่าบริษัทที่นักเรียน MBA ต้องเคยเรียนแหละนะครับเขาเอากระแสเงินสดมาคิดลดด้วยตัวเลขตัวหนึ่งนะเพื่อหามูลค่าบริษัทในปัจจุบันใครที่ทำเรื่องนี้เก่งเนี่ยไม่ว่าจะเห็นปัญหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าบริษัทเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการเอาเครื่องมือนี้มาใช้ก่อนนะฮะเหมือนคอนอะ
เพราะเราเก่งนะฮะเราก็เห็นทุกอย่างเป็นตะปูไปหมดเรื่องนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราหลุดออกจากวิธีการคิดแบบเดิมๆไม่ได้เราอาจจะถึงขั้นกล่าวได้ว่ามีตัวอย่างที่น่าสนใจมากมายเช่นกรณีของ BlackBerry ที่ CEO เนี่ยบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องมีคีย์บอร์ดมือถือเพราะว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าชอบมากที่สุดมันเคยจริงอยู่ในยุคหนึ่งนะแต่พอ iPhone ทำได้ดีกว่าเนี่ย BlackBerry ก็แทบจะหายไปเลยวิธีการแก้ไขผมคิดว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ได้มีแค่ค้อนอย่างเดียวนี่นะเราอาจจะเอาสว่านเอาเลื่อยเอากระดาษทรายมาทำงานร่วมกันได้อีกสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก็คือว่าเมื่อเราแก้ปัญหาเดิมๆจะทำให้เรารู้สึกว่าสามารถใช้ชุดความคิดแบบเดิมแก้ปัญหาได้ซึ่งไอ้นี่ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าโจทย์ทางธุรกิจมันเปลี่ยนเร็วผมยกตัวอย่างนะครับถ้าในอดีตเนี่ยเราเคยแก้ปัญหายอดขายตกด้วยการอัดโปรโมชั่นเพราะรู้สึกว่าทำทีไรมันก็ขึ้นทุกทีเลยมันอาจจะเคยจริงเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราตอนนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับราคาเลยก็ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่า product ของเราเนี่ยไม่มีใครอยากใช้เราต้องหาต่อให้ถูกแค่ไหนก็อาจจะไม่มีใครซื้ออยู่ดีเป็นต้นวิธีการคิดแบบนี้นะฮะแบบที่ใช้ชุดความคิดเดิมเนี่ยเรียกว่า analogical reasoning มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถคิดทุกอย่างใหม่ได้หมดนะครับเราจะต้องเอาประสบการณ์ในอดีตของเราไปปฏิบัติงานบริหารงานหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องใหม่ๆเพราะว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยสมองจะวิ่งกลับเข้าไปแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเราเคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าจากนั้นเราก็จะถามตัวเองว่าฉันจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะฮะถ้าถามแบบนี้ก็จะมีบทสรุปมาจากตัวเราเองว่าการแก้ปัญหาของฉันในตอนนั้นเนี่ยมันเวิร์กเนาะรอบนี้ก็คงต้องเวิร์กด้วยแน่ๆมันอันตรายเพราะว่าเราจะหยุดแค่นี้เราจะไม่วิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงบางทีปัญหาที่มันดูคล้ายก็จะเป็นปัญหาเดียวกันเช่นยอดขายตกมันอาจจะมาจากคนละเรื่องเลยก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือปัญหาที่เราบอกว่าเราเคยเจอมาแล้วกับปัญหาในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายกันจริงหรือเปล่ามีหนึ่งตัวอย่างที่โด่งดังมากนะฮะก็คือผู้บริหารของ Apple ท่านหนึ่งชื่อรอนจอห์นสันคนนี้เขาเป็นคนที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยจ้างมาดูแล Apple Store นะฮะแล้วเขาก็ได้สร้างความสำเร็จมากมายจนถูกดึงตัวไปโดย JC Penney ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของอเมริกานะครับช่วงนั้นเนี่ย JC Penney กำลังเจอปัญหาด้านการเงินเมื่อรอนจอห์นสันมาถึงเขาแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วนะฮะในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนเขาประกาศแผนออกมาประกอบด้วย3ส่วนคือจะไม่ลดราคาแบบที่ทำบ่อยแล้วจัดของตามแบรนด์ไม่ได้แบ่งเป็นโซนเสื้อผ้าผู้ชายหรือเสื้อผ้าผู้หญิงต่อไปแล้วเปลี่ยนชื่อ JC Penney เป็น JCP นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยใช้กับร้าน 1,000 กว่าร้านก็ทำมาจาก Apple Store เนี่ยนะฮะก็เป็นวิธีคิดที่อาจจะเวิร์คเพราะที่ Apple Store ก็ไม่ได้มีการลดราคาอะไรอยู่บ่อยๆนะฮะเป็นวิธีการจัดอีกแบบนึงนะฮะแต่ปรากฏว่าพอมาใช้ที่ JC Penney เนี่ยมันเละฮะเจ๊งฮะคำถามคือทำไมเขาไม่ลองทำแค่ 1-2 ที่ก่อนรอนจอห์นสันจะบอกว่า we didn't test at Apple คือ Apple ไม่เคยทดสอบแบบนี้นะ Apple ก็ทำเขาบอกว่านี่แหละคือข้อผิดพลาดของมนุษย์ในความเป็นจริงแล้วลูกค้าของ Apple กับ JC Penney เนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงลูกค้าของ JC Penney เนี่ยชอบการลดราคาชอบการตะลุยหาดีลที่เขาเรียกว่าดีลฮันเตอร์นะซึ่งลูกค้าของ Apple ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าราคาของเราจะมาซื้อนี่คือเท่าไหร่แล้วเราจะแก้ปัญหาซับซ้อนแบบนี้ให้มีประสิทธิภาพได้ยังไงคอร์เรฟเฟลส์บอกว่าในหนังสือของเขาเนี่ยพูดถึงการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยไว้4สเต็ปด้วยกันอันที่1คือเข้าใจปัญหาก่อนปัญหานี้คืออะไรอาการของปัญหาเป็นยังไงถ้าแก้ปัญหาสำเร็จอะไรคือตัวบ่งชี้อาทิยอดขายเพิ่มขึ้นมีข้อจำกัดหรือไม่เช่นข้อจำกัดด้านเวลาใครเป็นเจ้าของปัญหาปัญหาเกิดจากลูกค้าเกิดจากการผลิตสินค้าหรืออะไรแล้วก็ใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างนี่คือ stage of the problemอันที่สองก็คือว่า structure problem นะครับการเข้าใจโครงสร้างปัญหาเวลาเรารู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรเนี่ยเราต้องหาต้นตอมันให้ได้นะครับวิธีการวาดมันออกมาว่าไอ้นี่เกิดทำให้เกิดไอ้นี่ขึ้นแล้วน่าจะเป็นต้นเหตุของอันนี้เนี่ยเราเรียกว่า potential cause of the problem อันนี้ต้องทำการเขียนออกมาให้ได้อันที่สามคือ solution นะฮะการหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเราต้องสร้างวิธีแบบนี้ขึ้นมาด้วยการ brainstorm นะครับแต่บางคนอาจจะกระโดดข้ามการ brainstorm เลยทั้งที่ไม่ได้ลองวิเคราะห์หรือแยกแยะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เข้ามา brainstorm เนี่ยไม่เข้าใจปัญหาเพียงพอนะครับจะมีสิ่งหนึ่งเรียกว่า self censor คือเมื่อคิดอะไรขึ้นมาได้อาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าพูดออกไปจะฟังดูโง่หรือเปล่านะฮะองค์กรจะทำแบบนี้ได้หรือไม่ได้หรอกมั้งเราจะทำได้หรือเราจึง
ไม่น่าทำได้มั้งอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไม่พูดออกไปซึ่งเป็นข้อเสียเมื่อเราข้ามขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหาไปนะครับอันที่สี่คือ selling นะฮะ selling คือการโน้มน้าวและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับจริงอยู่ว่าบางปัญหาเราจัดการเองได้แต่เชื่อเถอะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมันจัดการเองไม่ได้นะครับเราจำเป็นจะต้องหาคนอื่นเข้ามาต้องหาวิธีการโน้มน้าวคนอื่นให้ได้เพราะบางทีคนที่คิดวิธีการแก้ปัญหาอาจจะไม่ใช่คนเดียวกับคนที่ถือทรัพยากรและอำนาจในการดำเนินการแก้ปัญหาอยู่เราจึงต้องไปเซลล์หรือว่าขายเรื่องนี้ให้กับคนนั้นให้เขาเชื่อในไอเดียของเราด้วยนะครับทั้ง4ขั้นตอนนี้ stage of the problem นะฮะ structure of problem solution แล้วก็ selling นะครับเป็นโครงสร้างแล้วกันในการทำให้เราฝึกทักษะ complex problem solving skill นะลองทำตามวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ดูนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าเรามีค้อนจะใช้ได้เสมอไปแล้วปัญหาทุกอย่างก็ไม่ใช่ตะปูนะฮะแต่หลายครั้งมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สีจันทร์ Skin Moisture Burst Series ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง